คือหลายคนอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ขับรถไปคนเดียวถูกไหมฮะแล้วจะแวะร้านสะดวกซื้อหรือจะไปกดตังก็แล้วแต่อ่ะไม่เป็นไรไม่ดับเครื่องนะเป็นไหมคะเป็นระวังนะคะเพราะว่าอะไรไอ้จังหวะแป๊บนึงนั่นแหละค่ะมีคนสวมรถเราเข้าไปนั่งปุ๊บแล้วก็ไปเลยค่ะจริงแป๊บเดียวเลยคือประตูไม่ปิดสตาร์ทเครื่องรอไว้เพราะฉันคิดว่าฉันแป๊บเดียวปกตินี่จะเห็นแต่มอเตอร์ไซค์นะที่ไม่ดับเครื่องนี่รถใหญ่นะรถใหญ่เอาจริงสารภาพเคยเป็นเหมือนกันนะอ๋อเหรอด้วยความที่ไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจสตาร์ทใหม่วิ่งเดียวไม่กี่วิรถไม่หายรถไม่หายอย่าให้ถึงวันนั้นเลยหลังๆก็เริ่มมีสติระดับเถอะตำรวจปลวกแดงจับได้นะคะนำตัวนายอรรถพลมะเดื่อหรือว่านายนนท์เนี่ยคดีลักทรัพย์ก็คือขโมยกระบะอีซูซูสีขาวของคุณจามจุรีบัวรัตน์อายุ37ค่ะเธอแวะร้านสะดวกซื้อแป๊บเดียวสาขามาบขาค่ะหน้าตลาดสุมาลีแต่เธอแวะตอนเที่ยงคืน50นะมืดนะดึกมากเลยนะแต่เธอเห็นว่าอ่ะแป๊บนึงไม่เป็นอะไรหรอกยังดีว่าจับนายนนท์ได้นะคะสารภาพว่าตอนก่อเหตุก็คือเจ้าของรถลงไปซื้อของแล้วเห็นว่าไม่ดับเครื่องแล้วเห็นว่ามาคนเดียวก็เลยอ่ะสวมรอยเลยเข้ากระบะขับหนีไปเลยค่ะแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะฮอนด้าสกูปปี้ไอสีแดงทิ้งไว้ข้างร้านเหมือนแลกรถนะคะสุดท้ายก็ตามสืบจากมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะเป็นของกลางยึดไว้แล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้อย่างไวมากชื่นชมนะคะตำรวจปลวกแดงสารภาพบอกแดงจูงใจมาจากอะไรรู้ไหมกตัญญูขึ้นมาทันทีทำไมฮะคิดถึงยายอยากไปหายายมอเตอร์ไซค์ไปไม่ถึงฟังเขาหน่อยค่ะรถคันนี้พอขโมยไปแล้วนี่พี่ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรในความรู้สึกลึกๆเลยอ่ะแค่ขับไปหายายที่ไหนฮะที่ผมแดงพี่ยืนยันได้ไหมว่าพี่ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกไม่มีกวนแก๊งอะไรนะไม่มีมีใครมาบอกให้เรามาขโมยอะไรงี้ป่ะไม่มีไม่ได้ส่งหนองนอกนะครับอ๋อโอเคโอเคไม่ส่งไม่อะไรครับครับเราต้องคืนเจ้าของไว้อยู่แล้วครับครั้งแรกจริงๆของเขาแหละครั้งแรกที่จับได้ตรวจสอบประวัติดีๆนิดนึงละกันนะคะเพราะดูแล้วตัดสินใจทันทีมากๆเลยอ่ะก็อยู่ในมือของสภ.นิคมพัฒนานะคะดำเนินคดีกันต่อไปอะค่ะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8